นี่คือออคูลัสโกค่ะทุกคนมันมาเมืองไทยแล้วจริงๆไม่ได้มาแบบออฟฟิเชียลนะคะฮิ้วมายืมเข้ามาอีกทีนึงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่านี่คือผลงานของ Facebook หลังจากที่เขาไปซื้อออคูลัสลิฟต์มานี่คือมิติใหม่ของการที่จะทำให้ VR เนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าราคาถูกแล้วก็มันเป็น stand alone VR นะคะหมายความว่าอะไรไม่ต้องใช้มือถือไม่ต้องใช้แบบใส่มือถือเข้าไปอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องต่อสายระยงระยางกับคอมพิวเตอร์อีกแล้วและที่สำคัญราคาเข้าถึงได้ด้วยนะคะอันนี้ตกอยู่ประมาณสัก 9,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยววันนี้มาพรีวิวให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท้าวความก่อนถามว่าทำไมถึงอินถึงขั้นต้องแบบเฮ้ยเรื่องนี้มาแล้วประกาศใน F8 ของมาร์คซักเคเบิร์กปีนี้เนี่ยปล่อยมา1พฤษภาคมนะคะเราจำเป็นที่ต้องหามาทำให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยVR มันเหมือนมีช่วงหนึ่งที่แบบกำลังบูมกำลังมาสุดๆในโลกเราใช่ป่ะคะแต่ปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ไปกำลังดาวรุ่งพุ่งแรงเลยแต่ไปไม่สุดเป็นเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างอย่าง Oculus Rift ตัวเทพเนี่ยที่แบบใช้แล้วแบบภาพคมชัดสวยงามสมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างแพง 20,000 กว่าบาทถ้าเป็นรุ่นที่ล่างลงมาหน่อยอย่างเช่นก็จะมีแบบ Gear VR ใช่มั้ยจริงๆ Oculus ทำมี Rift มี Gear VR Gear VR เนี่ยต้องใช้โทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปเวลาจะแบบรับโทรศัพท์อะไรมันก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็บางทีอาจจะมีคอนเทนต์ที่แบบอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการรับชมซะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้ Oculus Go คือ Facebook เขาเอาไปพัฒนามาจริงๆซื้อ Oculus Rift ไปตั้งแต่ปี2012ใช่ป่ะคะแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นตัวที่เป็น stand alone ในนี้เนี่ยมี CPU ใช้ CPU Snapdragon นะคะมีจอ built-in ในนี้เลยเป็นจอ fast switching LCD นะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยค่ะ VR แพงๆที่ใช้จอที่ดีทำให้เราไม่เกิดแบบ motion sickness หรือภาพที่ทำให้เรามึนๆเวลาใส่เนี่ยจะต้องเป็นจอ OLED OLED เท่านั้นนะคะซึ่งอันนั้นแหละราคาแพงอันนี้คือเป็นแบบสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาเป็น fast switching LCD ทำให้มันแบบราคาถูกลงแล้วก็อย่างในภาพที่ค่อนข้างคมชัดด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะใช้งานคู่กับคอนโทรลเลอร์ซึ่งก็ดีไซน์มาได้แบบเฮ้ยเบาเข้ากับแบบนิ้วมือเราได้ดีนะคะควบคุมนู่นนี่นั่นได้การเซตอัพอันแรกเนี่ยต้องต่อกับสมาร์ทโฟนก่อนซึ่งตอนนี้จริงๆอ่ะเฟื่องซื้อมาคือมันทำได้หลายอย่างมากคือเนื่องจากผลิตโดย Facebook ใช่ป่ะคะมีอันนึงที่เฟื่องแบบตื่นเต้นมากว่ามันน่าจะแบบเปลี่ยนวิธีของการคุยกันเนื่องจาก Facebook เป็นเจ้าของโซเชียลเน็ตเวิร์คอยู่แล้วแต่พอมี VR มาเนี่ยการที่เราทำตัวไปเป็นอวตารของตัวเราเองแล้วเข้าไปคุยกับเพื่อนได้ที่ต่างเมื่อก่อนเราแบบมีเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนหลายๆคนใช่ป่ะเรามีตัวการ์ตูนแบบเล่นอุ้ยคุยกันได้ต่อไปเนี้ยคือเราแบบวาร์ปตัวเราเข้าไปในโลกเสมือนจริงเราเล่นเกมพร้อมกันกับเพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนได้มีเกมโป๊กเกอร์ VR นะคะคุยได้หน้าขยับตามนี้เลือกอวตารได้เลยมาร์คเคยแถลงไว้ปี2016ว่านี่คือวิชั่นของเขาแล้วปี2018เขาก็ทำเครื่องนี้ออกมาได้สำเร็จจริงๆดังนั้นเพิ่งว่ามันเป็นอนาคตของโลกใบนี้จริงๆนอกจากจะไว้พูดคุยกันเล่นเกมได้นะคะดู Netflix อย่างนี้ก็ได้มีคอนเทนต์เดียวกับ Gear VR ได้นะคะคือตอนนี้ถามว่าเฮ้ยซื้อแล้วมันจะยังไงจริงๆ Gear VR เนี่ยเขามีคอนเทนต์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรี Oculus Go ใช้ครั้งเดียวกันกับ Gear VR เลยลองเล่นดูแล้วก็เฮ้ยมีหลายอย่างเยอะมากชอบมากคือชอบอันที่เป็นโคโค่นะคะเป็นหนังของดิสนีย์แล้วพอมันเป็น360องศามันเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแบบอีกอันนึงเลยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ค่ะเราจะอยู่กลางสวนแบบนี้แล้วแบบชมนกชมไม้ธรรมชาติเสร็จแล้วเราอยากจะวาร์ปตัวเองเข้าไปในโลก VR เราก็สามารถทำได้เนี่ยแล้วมันก็แบบอยู่คนเดียวได้เลยสามารถนอนเล่นดูเล่นได้อะไรอย่างงี้นะคะ Oculus Go นะคะสามารถรองรับศีรษะของเราได้3ระดับนะคะถ้าไปลองเล่นมามากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเฟื่องจะมารีวิวให้ดูการแบบฟูลเซตอีกทีนึงละกันตอนนี้อยู่กลางสวนมีจอต่อให้ดูว่าเฟื่องเห็นอะไรในนี้บ้างก็จะว้าวไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวมาทำให้ดูเล่นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วจะมาบอกกันแต่ว่าถ้าได้ลองใช้เนี่ยคือน้ำหนักเบาภาพค่อนข้างโอเคในคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าเลเวลแบบสบายกลางๆแล้วก็เลเวลแบบextreme ขึ้นมาหน่อยก็คือ roller coaster อะไรเงี้ยยังปวดหัวอยู่แต่ว่าเวลาดูหนังดูอะไรคือเพลินมากเหมือนแบบหลุดเข้าไปในตัวของเราเองนะคะแล้วก็มี built-in ลำโพงอยู่ในนี้ด้วยแต่ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถเสียบช่องเสียบหูฟังเข้าไปในนี้ได้นะคะ Welcome to VR World ในเมื่อมันอยู่ในมือเฟื่องแล้วนั้นใครอยากรู้เรื่องอะไรให้ลองเล่นอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีเกมอะไรที่แบบแนะนำว่าเฮ้ยอยากเห็นอันนี้มากอยากเห็นเพื่อนเล่นมากคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะหรือว่าข้อกังวลข้อสงสัยข้างล่างเราอ่านเยอะๆเลยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เจอกันคลิปหน้ารีวิวเต็มค่ะไป